สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองทองทีวีนะครับเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดสุโขทัยนะครับหลังจากที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกของเราเนี่ยหายไปสักพักหนึ่งนะฮะเพื่อว่างเว้นให้กับคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราในการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลก2018โซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายกับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ที่เสมอกันไป1-1ณสนามราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองนะครับหลังเสร็จสิ้นโปรแกรมทีมชาติไทยก็กลับเข้าสู่โปรแกรมไทยลีกซึ่งเกมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือเลก2นัดแรกนะครับวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนที่ผ่านมาสโมสรกีเลมเขียวของเราต้องออกมาเยือนทีมแกร่งอย่างสุโขทัย FC ณสนามทุ่งทะเลหลวงสเตเดียมนะครับสโมสรกีเลมเขียวของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงเชนทีมเสริมทัพเข้ามาในเลกที่2หลายต่อหลายคนเลยนะครับ5รายขุนพลกิเลนพยองหน้าใหม่ก็เดินทางมากับทริปนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเลนโดอัสซัมซาวสิโรฉัตรทองปกิจดีพร้อมและทศวรรษลิมนาสเถียรนะครับก่อนที่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพบรรยากาศการแถลงข่าวเปิดตัวนักเตะรายที่6อย่างชาลิวชัปปุยไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของชาลิวเนี่ยอาจจะลงสนามในเกม FA Cup ที่จะพบกับเลยหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นเกมการแข่งที่จะพบกับทีมโอลิส BC เทโรในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่คือภาพบรรยากาศที่ขุนพลกิเลนพยองของเราเดินทางถึงสนามทุ่งทะเลหลวงสเตเดียมนะครับที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากเนื่องจากว่างานของแอดมินเองค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะขอย่นสกู๊ปลงมาให้สั้นๆลงกว่าเดิมสักนิดหนึ่งนะฮะคงไม่ว่ากันเพราะว่าต้องมีภารกิจที่ทำงานอีกหลายต่อหลายอย่างในช่วงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเมืองทองทีวีของเราจะปล่อยให้พี่น้อยนะครับตากล้องสุดหล่อพี่ชายของชาลิวชะปุยนะฮะตามไปสัมภาษณ์แฟนคลับกิเลนพยองของเราที่เดินทางให้กำลังใจถึงจังหวัดสุโขทัยทราบว่าหลายต่อหลายคนนี่มาจากหลายจังหวัดเลยนะครับคุณผู้ชมมาจากโซนเหนือนี่ก็เยอะที่สำคัญมีเซอร์ไพรส์นะฮะมาจากโซนอีสานก็มีนะครับนอกจากที่จะตามให้กำลังใจจากกรุงเทพมหานครแล้วนั้นต้องบอกว่าใจล้วนๆเลยละครับคุณผู้ชมหลายต่อหลายคนบอกว่าสโมสรกิเลนพยองของเราเนี่ยมีแฟนคลับอยู่ตามภูมิภาคต่างๆค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้เดินทางไปให้กำลังใจที่ SCG Stadium ก็จะอาศัยจังหวะช่วงแบบนี้นี่แหละครับที่คุณพลกิเลนพยองของเราจะเดินทางมาจังหวัดใกล้เคียงภูมิลำเนาของแต่ละคนนะฮะถึงจะสามารถเดินทางมาให้กำลังใจและมาเชียร์ติดขอบสนามได้นั่นเองนะครับอ่ะมาให้เป็นการเสียเวลานะครับตามพี่น้อยตากล้องเมืองทองทีวีพี่ชายของชาลิวชะปุยของเราไปสัมภาษณ์แฟนคลับกิเลนพยองของเรากันดีกว่าครับอันนี้มาจากไหนกันครับหมดเลยปะเนี่ยครับเลยนครสวรรค์ตั้งใจมาเลยครับตั้งใจมาเลยกายไหมพี่จากนครสวรรค์มาร้อยนิดๆครับฮะร้อยนิดๆความเร็วหรือว่าระยะทางร้อยนิดๆเนี่ยเอาดีๆระยะทางครับอ๋อนานไหมพี่เกินร้อยครับเกินร้อยอะไรคือเกินร้อยใจครับโอ้โหเชียร์มานานยังพี่หลายปีแล้วครับอ้าวหลายปีเหรอแต่อยู่นครสวรรค์เนาะอันนี้ก็ถือว่าไม่ไกลมากเลยมาดูอ่ะถามหน่อยอันนี้คือไม่รู้จักกันเลยใช่ครับแต่ละคนแต่ว่ามาเชียร์ฟุตบอลด้วยกันโอเคไหมครับเจ้าบ้านโอเคไหมครับมาครับโอเคครับโอเคนะครับเจ้าบ้านเพชรบูรณ์เอามาเอาเดี๋ยวอยู่เชียร์สุโขทัยได้อยู่เพชรบูรณ์ครับเชียร์ค้างคาวพัดถิ่นเขาเรียกว่าอะไรนะครับค้างคาวพัดถิ่นอ๋ออ๋อเขาเรียกค้างคาวพัดถิ่นค้างคาวไทยลุงอ๋อโอ้ยแต่ฟุตบอลเนาะมิตรภาพที่ดีโอเคโอ้ยนะครับบ๊ายบายมาจากไหนกันครับเนี่ยจังหวัดตากค่ะตากหรือตราดนะตากTAK ตากอ๋ออันนี้เดี๋ยวบุญตาสิอันนี้ลูกเหรอครับคนนี้ลูกแล้วนี่ค่ะหลานคือเอาแล้วมากันไงครับเนี่ยรถยนต์มาเองค่ะมารถยนต์5คนฮะมากัน5คนเซอร์ไพรส์มากคุณแม่พามาลูกหลานใช่ค่ะอือฮึและอันนี้เห็นว่ามีลายเซ็นด้วยนักเตะลายเซ็นเราแอบย่องไปที่รีสอร์ทอ๋อไม่เป็นไรเนาะน้องๆโอเคไหมครับโอเคมากชอบชอบใครชอบที่คนไหนนักเตะอ๋อวันนี้พี่มุ้ยไม่มาพี่มุ้ยเจ็บพี่ก๊อฟอธิศักดิ์เนาะแล้วเมื่อวานได้เจอพี่ก๊อฟไหมครับไม่ได้เจอค่ะอ๋อเพิ่งมาวันนี้เนาะวันนี้ครับนี่เชียร์บอลตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ค่ะอ่าฮะโตขึ้นอยากเป็นนักบอลไหมครับอยากครับอ่าฮะไกลไหมพี่ตากไปกับ300กิโลค่ะหูยูเขื่อนภูมิพลนะคะเดี๋ยวเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากค่อนข้างไกลนะไกลเลยไกลเลย300กิโลนี่ขับคนเดียวเนี่ยครับค่ะหรอไม่เป็นไรเนาะเพื่อลูกๆหลานๆเนาะเมืองทอง
โอเคเราจะมาเป็นกองเชียร์เมืองทองวันนี้สักแต้มค่ะตั้งใจขอให้สมใจครับขอบคุณครับไปบ้างนะไปบ้างกันนะอีกหนึ่งครอบครัวมากันไงครับมารถส่วนตัวครับเหรอมากี่คนมากี่คนมา3คนครับเอาหายไปไหนคนนึงอยู่ข้างในครับกองที่ค่ะอยู่ข้างในนะเอาเว้ยไม่เข้าพร้อมกันยังเดี๋ยวของไปเก็บเขาไม่เอาแก้วเข้าที่นี่เขาไม่เอาลมเข้าเลยนะอ่ะเหรอเฮ้ยแล้วแต่เจ้าบ้านเขาเรียกว่าการรักษาความปลอดภัยครับครับนะร่มไม่ให้เข้าด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วแต่เจ้าบ้านกดน้ำจะไม่ให้เข้าเลยค่ะหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคขอบคุณมากครับไอ้วิดีโอยิ้มยิ้มหน่อยอ่ะโบกมือโบกไม้โบกมืออเล็กเฮ้ยให้กินเลยทำตามครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนมากันยังไงเนี่ยครับรถตู้คันนี้ครับเดี๋ยวผมรถตู้คันนี้เดี๋ยวรถตู้อเล็กครับแล้วเรามายังไงรถจอดอยู่นู่นครับแล้วคือเพื่อเดินมานั่งเพื่อตรงเนี้ยสามแต้มครับไม่ใช่มานั่งเพื่อหลบรถจากหลบร้อนจากรถอเล็กคืออาศัยจากรถอเล็กนี่มาเนี่ยบางคันนี้บางคันนี้แดดบางคันนี้ทำไม่ได้คันนี้นี่แย่เออเนี่ยรถเล็กเนี่ยคือเจ้าของไม่รู้เลยมาแอบนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานเจ้าของอยู่ตรงนู้นนะเจ้าของไปดูนักเตะมาเหรอใช่ครับดีไม่เอารถไปด้วยเนี่ยต้องสงสัยอยู่เนี่ยมันรถยางยงเป็นไงมั่งก็ไม่รู้เนี่ยดูจุกยางนี่ยังอยู่อ่ะมาจากเชียงใหม่ตอบเองอ๋อเหรอมาจากเชียงใหม่นี่มาจากเชียงใหม่กีเลนเชียงใหม่ครับอ๋อมาไงที่เชียงใหม่ขับรถมาเรารถอยู่ไหนเนี่ยรถจอดอยู่นี่อ้าวอันนี้พวกมั่วดิ้งนี่มาใส่ลงอาศัยมั่วกินนะครับเออเนี่ยอาศัยอันนี้ทริปแรกของฤดูกาลเลยครับปีนี้เพิ่งจะมาดูครับแล้วก็อีกทริปสุดท้าย16แมตช์จะไม่พลาดสักแมตช์เลยสัญญาเหรอสัญญาจากใจเหลือเยอะนี่ไม่กี่ที่เองเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์ฮะเพชรบูรณ์นะเพชรบูรณ์มา3แต้มเฮ้ยนี่มันมาคนละจังหวัดนี่ฮะฮะเฮ้ยเดี๋ยวอยู่กันอยู่กันนายเห็นนี่โดนด่าเลยนะออกก่อนนี่โอ้ยไม่ได้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวคืออันนี้ก็คือรู้จักกันมาอยู่แล้วเนาะก็คืออยู่ด้วยกันมาหลายปีอย่างคนนี้ก็นับไม่ได้แล้วว่ารู้จักกันกี่ปีเนี่ยทั้งหมดเนี่ย2009ครับอายุหรือยังไง2009เนี่ยเตรียมมาด้วยกันเหรอใช่2009ที่ครึ่งฤดูกาลแรกแบบยุ่งๆงานด้วยก็เลยไม่ได้มากันตอนนี้ก็อ่ะเคลียร์อะไรเรียบร้อยแล้วดีน่าจะเพราะว่าดูตัวผู้เล่นแล้วไม่น่าจะพลาดสักแมตช์นะครับดูพูดเยอะเนาะเอามาไม่พูดบอกแล้วไงว่าอย่าให้มันออกกองเขาให้พูดเดี๋ยวอันนี้มากับใครมาคนเดียวรถตู้คันนี้บอกข้างว่างรถตู้คันนี้บอกข้างว่างด้วยอันเนี้ยข้างคนขับว่างด้วยเดี๋ยวมาเออทำไมดูนั่งเงียบๆเหงาๆอยู่คนเดียวมันก็เป็นมีโรคส่วนตัวสูงนะคนเดียวอ่ะฮะขอบคุณมากเคลียร์กันไปสามแต้มครับมาอันนี้มากันยังไงครับเนี่ยมาปาทิพย์สโมสรเดี๋ยวตกลงมากันยังไงผมมาทิพย์นี่เขาส่วนตัวอ้าวนี่มัวดิ้งกินด้วยกันอีกแล้วมัวดิ้งมาทิพย์ใครมาทิพย์บ้างโอ้มาทิพย์ครับเป็นไงแหมทิพย์เล่าให้หน่อยก็ขอบคุณครับทิพย์ก็พาเราก็แวะท่องเที่ยวหลายที่นะครับแล้วก็มีความสุขได้คุยกับแม่ตองบ้างได้คุยกับพ่อตองบ้างนะครับแล้วก็คุยกับพี่เก่งอย่างเงี้ยก็มีความสุขดีสรุปแล้วมีความสุขสมมีความสุขครับเฮ้ยมีไอ้ขับรถมามีความสุขป่ะพี่มีความสุขแวะตลอดทางครับมามากเลยมีความสุขมากๆเลยครับผัดกันขับหรือว่าผัดกันหลับมีอยู่2อย่างขับคนเดียวหรือมากี่คนครับมา4คนครับหายไปไหนคนนึงนี่ไงพี่ก็ไม่บอกเลยว่ามายังไงเขา3แต้ม3แต้ม3แต้มโอเคโอเคครับเดี๋ยวมาไงครับขับรถมาเองครับเยอะผ่านไปกี่ปีแล้วที่เราเจอกัน 2-3 ปีที่แล้วที่เชียงใหม่4ปีที่4แล้วปี4แล้วรถคันเก่ายังอยู่ยังใช้อยู่เปลี่ยนแล้วคือคันนั้นใช้ได้แบบว่าไปทั่วประเทศก็คือเปลี่ยนคันใหม่เลยขับกันมาเองอ่ะครับเนี่ยกี่คนครับ3อ๋ออันนี้นี่หลานอันนี้หลานขับด้วยไม่หลานไม่ได้ขับอ๋อหลานไม่ครับหลานหลับหลานหลับไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยกันหลับอ๋อโกขับไม่เอาช่วยหลับไม่เอาช่วยรถอย่าช่วยกันหลับเอาล่ะมาถ่ายก็เป็นกลุ่มเยอะๆสิกี่ขับมากี่ชั่วโมงครับเนี่ยกี่ชั่วโมงจ้ะออกตั้งตีห้าเจ็ดชั่วโมงพักมาตลอดทางไกลไม่นานเนาะพักมาตลอดเลยสบายมาก10 ชั่วโมงเจ็ดเหรอขออันนี้เจ็ดทางนู้นบอกมาจากกรุงเทพใช่ไหมมาจากกรุงเทพมาห้าชั่วโมงกว่าก็ขับมาเรื่อยๆเนาะแล้วอันนี้คืนนี้ค้างไหมครับเอาค้างเนาะโอ้อยู่ใกล้ๆไปหมดแล้วเนี่ยผมเห็นคนจัดตลอดโอเคแฟนพันธุ์แท้แน่แล้วเล็ก2นี่รู้สึกจะไปเยือนไกลหลายๆทีมเยือนนั้นเนาะ
นี่ปีแล้วก็ไปไกลๆโอเคไม่เป็นไรเชียร์ต่อไปขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมาเป็นไงครับนั่งรถก็ต้องขับรถมาสิเนาะคุณขับอ่ะขับไปหาที่นั่งแล้วค่ะมาจากไหนครับเนี่ยมาจากอุตรดิตถ์ค่ะอุตรดิตถ์มันไกลไหมอ่ะเนี่ยติดกันนี่แหละอ๋อติดกันเนาะเออเออเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ไกลอยู่นะเออร้อยกว่าโลเป็นผัวผมก็ขี้เกียจขับแล้วร้อยโลขับจริงอ๋อหรอไปทุกสนามไปทุกสนามมาถึงว่าในเมืองทองด้วยไหมครับใช่ไปมีโอกาสหรอมีโอกาสแต่ถ้าเกิดว่าเยือนใกล้ๆช่วงนี้ก็ไปได้หรอครับเชียร์มานานยังครับชอบนักเตะคนไหนครับทั้งทีไม่เป็นไรตอบเลยทั้งทีนะครับแล้วนี้คือพอเสร็จแล้วอ๋อแค่นี้ก็กลับเลยเนาะค่ะโอเคขอให้ดูบอลให้สนุกขอบคุณครับบ๊ายบายเอา2 3เฮ้ยมาจากไหนกันครับอุตรดิตถ์ครับอุตรดิตถ์ครับใครมาไงเอารถมาเองครับรถใครรถใครของใครของมันเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่มาด้วยกันก็ว่างคนละไม่ตรงกันไงครับอ๋อไอ้รถคันรถมานี่จักรยานกับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าคือช่วยกันปั่นมาอะไรเงี้ยเหรอคือบ้านเรียกว่าเดินดีกว่าเดินเดินดีกว่าไม่ไกลนะอุตรดิตถ์ไม่ไกลครับหรอเป็นเชียร์เมืองทองนานยังครับโอ้โห3-4ปีแล้ว34ปี34ปี34อ๋อเพราะว่าจริงๆเขาจะไม่รู้เลยว่ามีแฟนบอลที่อยู่ภูมิภาคเยอะครับอ้าจริงเหรอใช่ครับแต่ทั้งกลุ่มอุตรดิตถ์เยอะนะครับที่เป็นเมืองทองนี่ก็เยอะอยู่ครับจริงๆแฟนบอลที่อยู่ข้างนอกต้องเขาก็อยากเข้าไปชมเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีเขาเข้าถึงยากเลยครับแต่ว่ามาเตะใกล้ไม่เป็นไรเนาะใช่เดี๋ยวบอลช่วยมีพอไปได้ครับถึงเชียงรายอย่างไรก็พอไปได้โอเคเชียร์ต่อไปขอบคุณมากเฮ้ยนะ1 2 3เฮ้ยเดี๋ยวเป็นอะไรกันมาอัดกันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวไม่คือต้นไม้มีต้นเดียวเนี่ยมันโอ้โหไม่เฉลี่ยมันไปนั่งอ่ะว่าจะถามถึงทิปเดี๋ยวทิปเป็นยังไงบ้างก็ดีครับมันไม่พี่พักก็ดีดูแลดีใช่จำเฮ้ยนี่ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการถือว่าครีเอทีฟมากนะร้านเอาใหม่1 2 3ดูว่าเป็นตัวอย่างครับคุณผู้ชมเราควรที่จะครีเอทีฟมากอย่าเฮบ่อย1 2 3ไม่ขาดครับใจเรื่องเมื่อกี้อยู่เออคงใจเยอะมันบอกเมีย250 25เตี้ยเลยเหี้ยมึง1 2 3โอ้ยคนไม่แห่ใครแล้วแห่แห่แล้วใครแล้วใครแล้วใครแล้วผมรักประเทศไทยคนอันนี้จ่าร้อนจ่าเย็นแน่ร้อนจะร้อนอันนี้คู่แข่งเหรอคู่แข่งของไงคู่แข่งใจเย็นคนกับเมียอยู่บ้านไงดูที่กล้ามมาทั้งตัวอุ้ยหน้าตาพิมพ์เดียวกันเลยรู้ผมนี่เอาอันรู้นี่นะมาถือว่าสร้างความรักฐานไม่สามครับสำเนาถูกต้องขับรถมาครับใครขับลูกขับรถติดรถเข้ามาอ๋อไม่เป็นไรโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายที่นายบางคลิปแกก็ไม่ได้ลงออฟฟิเชียลไงซัมเฮ้ยอะไรนะพี่ไอ้อะไรนะป้าขอป้าแกเฮด้วยครับก็โอเคนะขออีกที1 2 3เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะจะทำท่านี้ทำยากเพราะว่าติดพุงติดพุงเรียบร้อยถูกตัดออกแน่นอนทำไมอ่ะไม่แม่ตัดออกนะตัดตัดเข้าดิผมกัดที่พุงเลยมากันไงครับเรามาไหนครับเรานั่งรถมาไหนครับจะเดินมาได้ไงครับเอานี่กวนนี่ว่ะมาร้อยใครร้อยใครมาร้อยใครรถตู้ค่ะรถตู้ใครรถตู้ใครไม่น่าเมามาแล้วมาไงพี่น้องมาไงฮะมาไงอ่ะบินมาสามแต้มแน่นอนชัวเราต้องเป็นที่หนึ่งรวมให้ชัวร์ชัวร์ใช้ได้เลยนะ3แต้มอุ้ยหน้าแดง3แต้มไหวไหมหนูไหวค่ะไหวนะร้อนร้อนแผ่นร้อนร้อนนะ
อะไรคือใช้ได้ดื้มดีหน่อยดิดื้มดีหน่อยดื้มดีเป็นไงบ้างพี่3แต้มครับวันนี้คือไม่3แต้มครับมาไงขับรถมาจากพิจิตรครับอ้าวไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกบางทีเขาเรียกแฟนบอลพัดทินไม่ต้องพัดแล้วมั้งพิจิตรเดี๋ยวนะผมพิจิตรไกลไหมพิโลแล้วก็พิจิตรนครสวรรค์ร้อยหน่อยครับไกลนะมากี่คนครับเนี่ยมาสองคนสองคนนี่เลยขับรถนานไหมพี่ชั่วโมงประมาณหรอก็มาไกล3แต้มไหม3แต้มแน่นอนครับเปิดตัวนักเตะใหม่ด้วยวันที่ลูกนึงแล้วก็ใครอ่ะกระสับเขาอีกสักลูกนึง2-0เนาะยิงน้อยเก่งใจเจ้าบ้านมาไงกันครับเนี่ยรถกระบะค่ะรถส่วนตัวค่ะหรอมาจากไหนกันครับขอนแก่นกาฬสินธุ์ค่ะโอ้โหยังไม่มาสุโขทัยนี่ยังไม่เจอแฟนบอลทางโซนอีสานเลยมากไกลไหมไม่ไกลไหมไกลครับผมกิโลประมาณ600มา600กิโลกี่ชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณครึ่งวันมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยครับผมเรื่อยอ๋อล่ะเชียร์เมืองทองมานานยังครับก็ติดตามมานานแล้วครับผมพี่มีอะไรจะพูดกับผมไหมพี่คุณปวดเลยมีอะไรจะกังวลอะไรฮะคือลิ้นพันกันคือยังไงมันร้อนหรือไงมันร้อนครับมันร้อนเนาะพี่มากับเขาปะเนี่ยมาด้วยกันใช่ไหมเนี่ยนะวันนี้ต้องการอะไรวันนี้ก็ต้องการเมืองทองชนะครับกี่ลูกก็ได้กี่ลูกก็ได้นะยิงเยอะเล่นไปเยอะเล่นไปเยอะเฮ้ยหมายถึงว่าเล่นกีฬาอะไรเงี้ยเหรอโอ้ดีใจรักมากเลยแถวบ้านเรียกว่ายิงทะลุเพดานแม่คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าผลการแข่งขันจะไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่นะครับเมื่อจบเกมการแข่งขันเสมอกันไป2-2นะครับสโมสรกีเลยพยองของเราโดนจุดโทษช่วงท้ายเกมนะครับตกจากตำแหน่งจ่าฝูงของฟุตบอลไทยลีกตามหลังทีมนำอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่2คะแนนแต่ก็ไม่เป็นไรครับโปรแกรมการแข่งขันยังเหลืออีกค่อนข้างเยอะพอสมควรให้สโมสรกีเลยพยองของเราได้ไล่ล่าเก็บแต้มนะฮะก็ยังดีนะครับที่ผิดพลาดตั้งแต่ช่วงต้นๆจะได้มีเวลาแก้ไขปรับปรุงทีมเพื่อเป็นทีมที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคตนะครับบางทีเป็นทีมตามก็อาจจะดีกว่าทีมนำซะอีกนะครับเป็นผู้ตามที่ดีนะฮะจะทำให้กดดันผู้นำแล้วเราค่อยหาจังหวะหาโอกาสในการที่จะแซงขึ้นไปนำจากฟงอีกครั้งหนึ่งเมื่อจบฤดูกาล2017นั่นเองนะครับบนทางทีวีของเราก็จะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพบรรยากาศแฟนคลับกิเลนพยองที่ตามเข้ามาให้กำลังใจคุณพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราณสนามทุ่งทะเลหลวงสเตเดียมจังหวัดสุโขทัยแบบคับคั่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะฮะอย่าลืมนะครับวันพุธนี้ถ้าเกิดใครว่างก็อย่าลืมตามไปให้กำลังใจคุณพลกิเลนพยองของเราในโปรแกรม FA ครับกลางสัปดาห์นี้ที่จะพบกับทีมเลยยูไนเต็ดนะครับเตะกันที่ SCG Stadium รวมไปถึงโปรแกรมไทยลีกนะครับที่จะเปิด SCG Stadium ในวันอาทิตย์นี้พบกับทีมโปลิส BC เทโรนั่นเองนะครับเราจะทิ้งท้ายไว้ด้วยความสุดยอดของแฟนคลับกีฬาพิจารณาของเรากันครับกำลังใจให้กับเขา